Hello everyone, welcome back. It's Friday, so it's a Friday, so I'm gonna react to episode 3 of I Told Sunset About You documentaries. So far, this documentary has never failed me in terms of showing like the background work of the actual show and the preparation that goes with it. So I'm really expecting a lot with the next coming episodes. And let's see it. Episode 3. It's morning. Morning. Oh, he's singing. ฉันไม่คำนึงฉันต้องเป็นห่วงเธอเสมอแค่ไม่เห็นเธอเพียงสักวันฉันไม่คำนึงฉันต้องร้อนรนอย่างนั้นแค่ได้เห็นเธอก็เพลงแปลไม่ออกนะก็ได้เป็นพี่ต่อมมาแต่งให้ครับเป็นเพลงที่มันจะเล่าถึงความรู้สึกของเต๋ที่จริงๆอ่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรเขาแปลไม่ออกคือแปลความรู้สึกตัวเองไม่ออกว่า I should listen to this song คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังไม่รู้ว่ารักแหละไม่รู้ว่ามันคือความรักแหละคือรู้สึกว่าดีรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอยากอยู่ด้วยรู้สึกหวงอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่ามันก็จะไปดีเลทกับตัวละครเต๋ที่เหมือนกับว่าพอได้อยู่กับโอเอ๋วมากๆได้เจอโอเอ๋วมากได้เหมือนกับว่ากลับมาสนิทกันมันทำให้มีความรู้สึกนี้ที่มันผกขึ้นมาตัวละครก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือความรู้สึกรักหรือไม่ใช่เพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าผู้ชายก็คู่กับผู้หญิงมันเลยทำให้ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจ I like how people was likeแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร Just cool about it ขอจ่อนะพี่ขอจ่อแค่หัวพรีฮุกครับไม่เคยร้องไม่เคยทักOkay, vocals. So definitely there's a lot to check out from the Kim. We'll try to get into those. So this is it. I think I've heard this on the show. Yeah. You know, for someone who's actually being filmed inside a studio without any mix or anything, is doing pretty well. I wondered if he trains for it, or if he underwent training, becoming a singer, I'm not sure, but he's doing pretty well. The untranslatable relationship. Okay. อยากได้อะไรนะอยากได้แฟนน่ารักน่ารักปันดีมากน่ารักน่ารักI like her character, and I like her as an actress. But I always really forgot her name. I think I would not be able to remember it. Yes.
หว่างนี้ถ้ามึงเจอใครใหม่ที่ดีกว่ากูมึงก็ไปได้นะกูไม่หวาอะไรหรอกไม่อยากให้มึงเสี่ยวเสี่ยวคือมึงอ่ะเล่นเร็วมึงเป็นอย่างเงี้ยนี่มันต้องแบบแบบมันต้องชัดๆเนี่ยเออต้องเล่นชัดๆอาจจะต้องอาจต้องช้าลงหน่อยได้I guess every director is very hands-on with their actors to ensure the right kind of actuations and feelings and lines are delivered accurately. And that's why I respect directors. Sometimes it's not about the directors, that's the reason why show is not good. The backbone of a show, I think, for me, is the writers. Directors helps accentuate that story for sure in the overall product, but the backbone where the story is going and the whole picture of her name is Smile. So the whole backbone, like this, the base of the story is from the writers. So it's very important to have a good writer for a good series to come out. He's นึ่งปลาตายางโยอันนี้โยางโยจาน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 เนื้อแพะและแกะแบ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 ะทำไงวะแบะฟังคุณแบะแบะทุกเคมีของทุกคู่สำคัญเลยเหมือนเราต้องค่อยๆเลือกดีๆว่าใครเหมาะกับใครอะไรเงี้ยแกงเพื่อนเนี่ยเขาชื่อหานั้นมากเพราะว่าหนึ่งในแกงเพื่อนนั้นอ่ะมันก็จะมีบทบาทด้วยบทบาทอ่ะจะต้องเป็นเพื่อนที่ work well together และก็ต้องเป็นคนที่โอเอลหลงรักด้วยอะไรเงี้ยเออทั้งนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบหลากหลายเวมากนึกถึงเป็นเด็กผู้ชายที่เรียนเก่งเงียบๆเรียบร้อยแต่ว่าพอถึงจังหวะที่เขาจะพูดอ่ะก็มีจังหวะที่ดูคมคายแล้วก็ดูอบอุ่นได้ด้วยดูเป็นกำลังใจดูเป็นมิตรภาพที่ดีให้กับโอเอลด้วยอะไรเงี้ยยังไม่อยากกลับเลยอ่ะมึงอยากไปไหนปะอยากอยู่เงียบๆอ่ะมึงอยู่เป็นเพื่อนได้ปะลุคประมาณนี้คือมันเป็นใครก็ได้แหละแต่ว่าใครแบบไหนที่มันจะเคมีกับ PP ซึ่งตอนแรกอ่ะไล่มาแบบหลายแบบเลยนะคือมีทุกเวมาหมดเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องเอา PP มาเล่นกับเขาเนี่ยแหละว่าเวลา PP เล่นกับเขาอ่ะมันเกิดเคมีไหมมันเกิดสายตาที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อได้ว่า PP ที่รับบทเป็นโอเอ๋วเนี่ยมีโอกาสที่จะชอบคนคนนี้ได้ So these are like the scenes that I really like the mostมีน้องคนหนึ่งที่เขาอยู่ในนาดาวเทียมซึ่งเป็นน้องที่แบบไปเจอตามโรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่ไปเจอแล้วก็เป็นเด็กคนนึงเป็นเด็กผู้ชายที่สุดละเป็นเชียร์ลีดเดอร์พอเห็นหน้าเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าที่ไม่เหมือนในหัวที่เราคิดเลยคือในบทอะไรจะมีหน้าประมาณมีลักษณะนิสัยการเคลื่อนไหวประมาณนี้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าขนเท่าที่เราดูเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยแต่ว่าก็ผิวของน้องคนนี้มีเสน่ห์หน้าประมาณนี้ก็น่าจะเคมีกับ PP ด้วยอะไรเงี้ยคอมเพียร์ทูเดอะอัลเทอร์ซีรีส์ก็เลยเอามาลองดูOkay, so this is him. What? Your house. How are you going to the house? How are you going to the house? What are you going to the house? 33. 33? I'm going to the house. Are you going to the house? You're going to the house? นั่นบ้านกูนั่นบ้านมึงแต่กูอยู่แถววัดนั้นไงคุณนะเป็นคนที่พูดสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ดูเป็นแบบเด็กผู้ชายกวนๆปกติเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราดรอปให้เขานิ่งลงอ่ะเขากลายเป็นว่ามันเขามีอะไรบางอย่างผ่านสายตาแล้วก็ดูมีประกายอะไรบางอย่างในใจที่ดูเหมือนเขาคิดตลอดเวลาเลยรู้สึกอันนี้ดูเป็นเสน่ห์ของบาร์มากๆเลย
รู้สึกว่าคนนี้แบบชอบเลยอะไรเงี้ย yeah, แต่ว่าต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนที่จะลองพีดูอะลองเล่นเข้าบทดูว่าเป็นยังไงอีกวันนึงก็เลยให้ลองเข้าบทพีดูอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคส่วนตัวที่ชอบรู้สึกว่าเข้มข้นแล้วก็ดูเหมาะกับบทก็เลยตัดสินใจว่าจะไปคุย find an actor that suits the character really well unless you train them just like this one I think the training is just a plus but that's the reason why this series come across as great as it is because without training I guess the actors are really great already butcombined with training he became spectacular I like how this episode focuses on him and on her smile as supporting charactersไม่มีเพลงครับพี่รีก่อน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 หนึ่งสองสามลูกลูกพร้อมสามสี่ลูกลูกเร็วเร็วสามลูกลูกเร็วสามสามเร็ว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 ลูกลูกรีบเร็วมาเลยมาเลยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยหยุดทำไมอ่ะเอาเอาพี่จะทำงานเอาคือพี่บอกจะ continue ยังไม่ได้บอกให้หยุดคนหนึ่งเขาจะทำงานเต้นไปดิ I like how supportive the staff is for จริงฝุ่นเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ที่จริงพี่ชอบพีกินพี่บอสอย่างเงี้ยชอบไปแกล้งฝุ่นแกล้งทั้งวันเลยแกล้งตลอดเวลาด้วยที่จะเห็นได้ฝุ่นอ้าวมันบูลลี่ที่ไม่ได้บูลลี่มายังไงครับยังไงครับซามัสเซลซาฟูโจชิเอชwas like commenting on my video but it's not appearing on my end too I'm not sure what's happening but I got your message through a different account which you mentioned you used คือน้องมันเป็นคนแบบง่ายๆน่ารักน่ารัก STRHSS ไม่ได้ด่าจริงๆนะแต่ด่าเล่นๆให้น้องแบบโอ๊ยพี่อย่ามาว่าผมเลยอย่างเงี้ยเปิดตัวแล้วเป็นคนดีสวัสดีค่ะดีแล้ว very close like best friends since 2016 and their families like Bilkin and PP's families are very close ก็เลยเปลี่ยนตามคนใต้เลยนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบได้ลงงานคณะได้ She's pretty isn't she ตื่นเต้นใช่รู้สึกตื่นเต้นมาก I hope there's ตื่นเต้นมากอ่ะa drama for her think she can pull it off by herself and someone who can work for him or work with him แต่คือตอนนี้คือเดินๆจะติดกับไปเลยตรงนี้ทำเสียเวลาแล้วหรออย่าไปฟังมิวกินนั่นแหละก็คือว่าไปเดินเดี๋ยวคุยตรงเนี้ยมิวกินไม่สิทธิ์พี่เลยอ่ะลำดับตามมาคนที่จะต้องเล่นคู่กับบิวกินเราต้องหาผู้หญิงคาแรคเตอร์ที่ดูซื่อจริงใจดูเป็นเด็กใต้สนุกสนานดูมีความฝันมีแพชชั่นแต่ว่าต้องพูดภาษาใต้ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปเจอสมายมาแล้วก็มันก็จะมีวันที่เอาสมายมาเจอกับบิวกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเคมีก็ได้แล้วก็ยังได้ความซื่อแบบใต้แล้วก็พอจะพัฒนาการให้พ้นความซื่อให้เห็นความเติบโตของเด็กผู้หญิงเริ่มเป็นสาวมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบสมายก็ทำได้อะไรเงี้ยagree she did really wellซบอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกอยากอ้อนให้มันได้เป็นแค่ความรู้สึกซบอย่างนี้ This was the kissing scene ก็เล่นค่อยจะเต้นขึ้นเรื่อยๆ I also wonder ตาต้องโน้มตัวเข้ามาจูบเขาเหมือนต้องโน้มตัวลงอ่ะI also wonder how was how the other classmates weren't able to notice the tension between them because they're out in the open, right?ไม่งั้นมันจะจูบนานไปจริงๆมือมันยันไว้ nobody just cares แล้วพอปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่คิวไปเร็วๆๆ
It was so quick. I remember in the series it was really quick. มันยั่วใกล้กว่านี้มันอ้อยเออใช่แล้วก็ไอ้ซบตรงเนี้ยพี่ว่ามันต้องพิงแล้วมองมาแบบมันมองเลยกล้องไปเลยอันนี้มันหน้ามันต่ำอ่ะพี่มันเลยดูเหมือนไม่พิงจริงๆว่าได้มันต้องบิดตัวเข้าไปเลยอ่ะใช่บิวกี้ต้องบิดไปเลยเอาที่ธรรมชาติไหนลองบิดดูสมมติลองบิดดูสิแล้วตามันมองตรงเลยมั้ยได้มั้ยตรงมั้ยได้โอเคต้องบิดแบบเข้ามาแล้วอ่ะของตาเหมือนเค้าแค่เงยมานิดนึงแล้วปากออกมาชอนจริงนะน้องรักไปๆๆ my dear bro จับฝั่งไปไหนแล้วจับฝั่ง I like their relationship ครับพี่ครับThis is also one of the epic scenes. I keep on saying this, but I think every scene on this show were really very symbolic. เสร็จยังมึงเมื่อยแล้วน่ะเสร็จแล้วนี่ไงครับถ่ายครับเสร็จจ้ะว้าวHow is it? Tell us what you feel. She was so shy. Thank you, ma. คือรีวิวเราต้องไปแบบจูบอ่ะเออมันก็จะความรู้สึกยากของชายเหมือนกันค่ะก็ต้องแบบฮึดแล้วก็เล่นให้ได้อะไรคือพี่บอกว่าจูบแล้วบิดเลยเนาะทำไมจูบแล้วบิดนี่ก็ต้องทำจูบแล้วบิดเอ๊ะบิวกี้เองก็หลบอีนี่เองก็ไม่กล้าเขาหลบเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอพี่บอสบอกว่าถ้าเล่นให้เทคเดียวผ่านอ่ะมันจะไม่ต้องทำหลายครั้งเราก็ ไป This is the secret พี่สมายเขาแบบน่ารักมากแล้วก่อนจะเล่นเองกอดกันทีนึงเหมือนแบบโอเคนะพี่นะมา How are you PP How are you feeling แล้วก็แบบเบลคินส์ก็แบบคำ telling a story about that เขาแบบน่ารักมากแล้วก็เหมือนมีอะไรเราก็จะแบบช่วยๆกันให้กำลังใจก็ดีใจที่ได้เล่นคู่กับพี่สมายนะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะน่ารักกับ I think the secret sauce of like I think a great working relationship is communication and also talking before the scenes and that's what they did oh this one this is also a heartbreaking scene ไม่ชอบทุกคนก็เพื่อนกลุ่มเหมือนกันทำไม No I'm sorry It was the confession Yeah the confession that พี่ว่าถ้ามองในมุมมองของผู้หญิงเนี่ยโอเอ๋จะเป็นคนที่จะไม่เหมือนเต๋ตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนระดับนึงว่าจริงๆคือเขาชอบอะไรเขาชอบเพศอะไรเขาเลือกที่จะคบใครอย่างงี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความมั่นใจตรงนั้นมั้งมันเลยทำให้ไม่เข้าใจที่ทำไมว่าเต๋ต้องงอนอย่างเช่นแบบการบอกว่าชอบบ้านนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างในเขารู้สึกว่าชัดเจนว่าซาร่าPP's character is more ก็จะเป็นคอนฟลิกต์กับเพลง more mature พอนี้เขาไม่รู้ตรงนี้นั่งหนึ่งที่ผมต้องจะบอกใครแต่กูจะบอกแค่นั้นเฮียโอ้ชิมเนียส Only to find out we're gonna end up together That is the moment แต่ว่าไงไม่รู้แต่ว่าอะไรไม่รู้ก็คุยกันวันนั้นน่ะ
Wow, this song is so beautiful. I think I'm gonna check this out tomorrow. Anyway, I promised you guys to bring more Itse stuff. Season 2 is coming. I promised you the moon. Everyone is going crazy about it. จะเกิดอารมณ์อีกแบบนึงจากนั้นพอเรามองเป็นเส้นเรื่องจริงๆก็มีเคิร์ฟของทางอารมณ์ที่ตัวบิลกิ้นพีต้องไปทำการบ้านเยอะมากอะไรเงี้ยนี่เพื่อนกันจริงป่าววะ Are you guys really friends? I bet not I think there were moreThat dog is a scene stealer. Hi, I just wanted to watch episode 4, but I don't want this series to end yet. So we'll take it a week at a time while waiting for the actual season 2 of Itse. So it's not Itse anymore. I promised you the moon. So it cannot be said.IPYTM It's a very long abbreviation, but it's still 5 letters. So yeah, just what like I'm saying, season 2 poster has been out and I'm really excited to see what that promises. You know, I'm not sure if you guys wouldwere able to watch the ending of I Told Sunset About You and think a lot about it, because I am still at this day thinking about what could have possibly the ending of season 1, because it, let's just be honest, it's not an ending, you know, it's not an ending. There are questions in my mind that weren't answered during season 1. But what's weird is that even though it's not the ending, I'm still satisfied with it. You know, that's I think what makes a great show, is that it gives you something to long for, something to check for and look forward to the next season. And that's the reason why I told myself thatthere will be season 2 of this, and perhaps I think this is worthy of like looking forward to. The series Itse, the season 1 I Told Sunset About You, came off under the rug, you know, and nobody notices it before, but when they tried to dig into the story and see what the story is all about, I think that's when the fans and like the viewers started to be interested, you know, because this is a different type of show. Nobody knows actually what's gonna happen, but the entirety of season 1, it's more of dramatic, more of pressing. If you have anxieties, definitely you'll be feeling anxieties. I'm just glad that I was able to pull it off and was able to finish the whole season. I just cried multiple times, but I think that's a part of it. The show brings you that emotion, brings you to the level of comfort that you never thought you would need it. And it is an amazing show. I think I'm gonna say this every time that I'm gonna be reacting to Itse related contents. Yeah, I hope I don't bore you with that. So if you like this reaction, can you like and subscribe? And I'll see you guys next week for the documentaries episode 4. Bye!